ข่าวแรกทางผู้ชมรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัยมอบสิ่งของพระรัชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอคีรีมาศครับ นายสุชาติทีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโข,ขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระรัชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนายวิเชียนมั่งมีอายุ66ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่18 บ้านคลองเตยหมู่ที่10ตำบลเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศจัังวดสุโขทยัยซึ่งมีผู้พักอาศัยรวม3คนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้โดยมีนางสาวพ,พัชรออนวงคำแหงรองผู้ว่าราชการจสุโขทัยปลัดจังหวัดสุโขทยัย,ห,ทยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดสุขโขทยัยองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธีครับในการนี้นายสุชาติทีคสุขผู้ราชการจังหวัดสุขโขทัยค่ะท่านได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยประสงนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ประสงนิกรของพระองค์และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมตามสถานการณ์ต่างๆสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะ